เราจะอยู่ที่วังเวียง2วัน1คืนต้องไปเที่ยวให้ครบมากแต่พอลงไปคือแบบน้ำเย็นมากแต่ประเด็นคือกระโปรงมันดีดออกแล้วมันก็หายไปเลยวังเวียงแล้วค่ะนี่ธรรมชาติมากมีหมอกด้วยเพราะว่าฝนตกนะฝนตกอีกแล้วอะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่พักกันก่อนนะคะเพราะว่าจะเอากระเป๋าไปฝากแล้วก็จะได้ออกไปเที่ยวกันนี่นะคะหลังจากที่มาจากสถานีนะคะเราก็นั่งรถตู้นะคะมาประมาณ10นาทีนะคะเขาก็คิด 30,000 กีบนะคะก็ประมาณ50 บาทนะคะแล้วก็มาถึงที่พักแล้วเราพักที่อินทิราวังเวียงค่ะก็แบบวิวนี่วิวคือเป็นแบบวิวแม่น้ำเลยเลิศเวอร์คือที่พักสวยมากดูดีเขาจะเป็นแบบว่ากล่องๆแบบนี้นะคะแล้วก็ที่พักติดริมแม่น้ำแบบนี้เลยแล้วดูดิเห็นหมอกเห็นอะไรด้วยอ่ะชิลมากตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบแม่น้ำซองนะคะที่เขาจะแบบว่ามาพายคายักมาล่องเรือยาวหรือว่ามาล่องห่วงยางกันก็คือแม่น้ำตรงนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวตอนเย็นเราจะไปทำกันเดี๋ยวเราไปเริ่มเที่ยวกันเลยดีกว่าเพราะว่าเราจะอยู่ที่วังเวียง2วัน1คืนนะคะก็ต้องไปเที่ยวให้ครบนี่มาเช่ารถมอไซค์กันอีกแล้วนะคะอยู่ตรงข้างๆที่พักเลยเขาก็จะมีแบบ24ชั่วโมงแล้วก็8โมงถึง1ทุ่มเช่ามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะพร้อมหมวกกันน็อกนะคะราคาครึ่งวันก็คือ120,000 กีบนะคะไปลุยกันเลยจ้าเราก็มาถึงที่ภูไม้คาเฟ่แล้วนะคะที่นี่เขาก็จะแบบว่าเป็นคาเฟ่ที่มีวิวเป็นแบบภูเขานะคะก็จะมากินข้าวกันที่นี่นะคะเป็นมื้อแรกไปดูว่าเป็นยังไงบ้างโอ้ยวิวสวยมากนี่นะคะอย่างชิลกะเพราก็มีตำลาวนะคะกินตำลาวที่วังเวียงกัน สีมันแบบเป็นสีที่ถูกต้องมากอะมันแบบเป็นสีมันได้อะได้มากแล้วก็กรอบเวอร์อร่อยมากแล้วก็วิวสวยที่นี่นะคะภูไม้มาวิวสวยมากอะถ่ายรูปออกมาคือแบบสวยจริง ละคูณ2แล้วนะคะไปเปลี่ยนร่างมาเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะไปกระโดดน้ำร้อนเลยอากาศที่นี่มันแบบมีความแบบร้อนๆชื้นๆนะแต่พอมาตรงนี้มันแบบมันเย็นแล้วอะเดี๋ยวไปกระโดดน้ำกันดีกว่านี่ข้างในก็จะเป็นบ่อแบบนี้นะคะน้ำใสอะเนี่ยสั้นหมดแล้วพอขึ้นมาแล้วมันโอ้โหโง่พอขึ้นมาดูดิถ้าโกโปรหายก็ช่วยกันงมนะแล้วกันอุ้ยเหงื่อออกไปหมดแล้วหนึ่งคือเมื่อกี้ไปโดดมาแล้วนะคะคือแบบตื่นเต้นมากขามันไม่ไปเลยอ่ะมันแบบมันตื่นเต้นมากแต่พอลงไปคือแบบน้ำเย็นมากแต่ประเด็นคือถือโกโปรลงไปถ่ายด้วยแต่พอมันลงอ่ะมันแรงอ่ะโกโปรมันดีดออกแล้วมันก็หายไปเลยถ้าโกโปรหายก็ช่วยกันงมนะตอนนี้ก็เลยเดี๋ยวให้พวกพี่เจ้าหน้าที่เขามาดูว่ามันพอจะงมหาได้ไหมล่ะค่ะมันต้องได้ดิไม่ใช่ของตัวเองด้วยยืมเขามาด้วยเห็นไหมอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนไปโดดน้องใหม่แล้วค่ะแบบไม่มีโกโปรสนุกมากแต่ขาสั่นไม่ไหวนี่นะคะเรากำลังจะไปเล่นซิปไลน์แล้วก็พายคายักกันนะคะเขาก็มีรถมารับจากที่พักให้ที่พักโทรให้ก็จะไปเล่นตรงถ้ำนอนนะคะอันนี้ก็ราคาซิปไลน์500แล้วก็พายเรือคายักคนละ200 บาทไปเลยเริ่มเลยตอนนี้ก็มาถึงถ้ำนอนแล้วนะคะก็จะมีแบบน้องไกด์นี่พาไปเล่นซิปไลน์นะคะจริงๆตรงนี้ก็เป็นจุดที่แบบคนเขาก็มาถ่ายรูปกันนะนี่ดูดิสวยมากเดี๋ยวเราไปเล่นซิปไลน์กันก่อนแล้วก็ค่อยๆถ่ายขยับค่ะทุกคนมาแล้วดูวิวสวยไหมสวยมากจะไม่ทำโกโปรหล่นแล้วเพราะว่าเขาล็อกแขนเราไว้แล้วที่ล็อกก็ถูกนะเวลามุนจะต้องห้ามจับอย่างนี้นะห้ามจับแล้วหนูจับอะไรคะจับตรงนี้ตรงนี้ว้ายดู ผ้าลองเบิ้งไปแล้วเหรอยกผ้าซื้อๆลองเบิ้งมันเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่เสี่ยวอยู่นะ ก็ใครจะมาเล่นก็มาเล่นได้ค่ะอันนี้ถือว่าเปิดประสบการณ์ถึงแล้วค่ะทุกคนซิปไลน์ไม่ได้เหนื่อยเลยเหนื่อยเดินป่าไปกี้ใช่ไหมพี่วันนี้พี่เดินกี่รอบแล้วคะ5เลยนะโอ้โอเคหนูคงต้องไปออกกำลังกายอันนี้มันสูงมากเลยอ่ะแล้ววิวสวยมากดูดิเริ่มเลยนะคะทั้งหมดซิปไลน์500บาทคือมันใช้การเดินนิดนึงนะคะแต่แบบว่าพอลงมาคือวิวมันสวยมากมันสวยจริงๆดูเจ้าเยอะค่ะมันสวยมากจริงๆแต่แบบมีความเหนื่อยนิดนึงเหนื่อยตอนเดินนี่แหละไม่ได้เหนื่อยตอนเล่นนะใครสนใจก็คือมาได้มีคนละ500เดี๋ยวเราไปพายคายักกันก่อนไปเลยหอมมาก ไม่พายด้วยพอพายคายักนะคะก็ราคาคนละ200บาทก็จะมีคนพายให้แบบนี้นะคะแล้วก็ใครอยากพายก็พายได้แต่แบบหิวมากอะเลยซื้อยำๆแบบนี้มาแล้วจ้าซากุระจ้าดูจากรีวิวเขาบอกว่าต้องมาร้านนี้วันนี้ค่ะทุกคนเช้านี้กับฝนตกและบรรยากาศแบบดีมากมีหมอกด้วยที่พักก็คือนอนสบายเวอร์นอนสบายมากนะคะตื่นเช้ามาอยากไปกินข้าวเช้ากันนะคะเพราะว่าห้องพักก็คือรวมอาหารเช้าด้วยตอนนี้นะคะจีก็อยู่ที่ สถานีรถไฟไทยลาวที่วังเวียงนะคะเพื่อที่จะนั่งไปหลวงพระบางกันนะคะก็ที่วังเวียงนะคะบอกเลยว่าเป็นเมืองที่แบบดีมากๆนะคะแล้วก็ผู้คนคือน่ารักมากสถานที่เที่ยวที่เนี่ยก็คือแบบมีเยอะมากนะคะแล้วก็เดินทางง่ายด้วยนะคะอย่างที่เช่ามอไซค์ก็คือแบบว่าขี่ไปเที่ยวได้เลยนะคะแล้วก็แบบบรรยากาศคือแบบเลิศดีมากๆนะคะก็ใครแบบมาเที่ยวที่วังเวียงอ่ะจริงๆแล้วว่าควรจะแบบมา2วันถ้าแบบอยากทำกิจกรรมครบเนาะเพราะว่าเนี่ยจี้ก็มาแค่2วัน1คืนซึ่งถ้าแบบใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์กันเนี้ยมันก็จะชิลกว่านี้มากๆนะคะอันนี้ก็แบบว่าถ่ายมาให้ทุกคนดูว่าถ้ามาวังเวียง2วัน1คืนก็คือทำอะไรได้บ้างนะคะก็ใครอยากให้จี้พาไปเที่ยวไหนอีกก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้จี้ด้วยนะคะบ๊ายบายไปเจอกันที่หลวงพระบางค่ะ